เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News นับถอยหลังอีก2ปีเราอาจจะมีอินเทอร์เน็ตใช้บนดวงจันทร์กันแล้วนะคะเพราะล่าสุดสตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ที่สามารถใช้งานได้จริงภายในปี2024ซึ่งได้รับเงินทุนสำหรับเริ่มต้นโครงการจากผู้สนับสนุนเดียวกับ SpaceX มาเรียบร้อยแล้วค่ะโครงการติดตั้ง Wi-Fi ให้กับดวงจันทร์นี้เป็นของสตาร์ทอัพชื่อว่า Aquarian Space โดย CEO สาวชื่อว่า Kelly Larson ร่วมงานกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับอวกาศนานนับ10ปีนะคะซึ่งระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสื่อสารที่บริษัทคาดว่าจะนำไปพัฒนาบนดวงจันทร์ระบบแรกจะใช้ชื่อว่า SolNet ค่ะโดยเป็นการใช้เครือข่ายดาวเทียมความเร็วสูงให้บริการด้วยความเร็ว100เมกะบิตต่อวินาทีเพื่อให้เราสามารถรับส่งข้อมูลและทำการสตรีมในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมงในทุกวันค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะคะว่าบริษัทจะใช้ดาวเทียมประเภทใดในโครงการนี้โดยความคืบหน้าล่าสุดบริษัทเพิ่งได้รับเงินทุนเริ่มต้นจำนวน 650,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ21ล้านบาทจากบริษัทผู้ร่วมทุน Draper Associates ในแคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนกลุ่มเดียวกับที่ลงทุนใน SpaceX เป็นเจ้าแรกๆเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังดวงจันทร์และอาจถึงขั้นดาวอังคารด้วยค่ะและในปัจจุบัน Aquarian Space ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคกับ NASA และมีกำหนดปล่อยดาวเทียม SolNet ดวงแรกภายในปี2024และอีกดวงจะตามมาในปี2025ครอบคลุมบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารบนดวงจันทร์ก็ถือว่าเป็นอีกตลาดนึงที่มีคนสนใจลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศความร่วมมือของ NASA ที่ให้สัมปทานโนเกียในการติดตั้งเครือข่าย 4G ให้กับ NASA บนอวกาศเพื่อให้ติดต่อสื่อสารบนดวงจันทร์ได้ในระยะที่ไกลขึ้นและอาจจะมีการพัฒนาไปสู่เครือข่าย 5G ในอนาคตค่ะ